เพื่อนๆครับมันมีแบรนด์กางเกงแบรนด์นึงที่ผมชอบมากๆแล้ววันนึงก็คือแบบผมเล่น IG อยู่ใช่ป่ะแล้วแบบเลื่อนไปเจอโพสต์ของพี่กายแห่ง The Decorum เขาลงรูปกางเกงแบรนด์นั้นนะครับเป็นกางเกงแบรนด์ชื่อว่านีดมันก็แบบว่ามาแล้ววันนี้กางเกงนีดเนี่ยเป็นกางเกงที่อยู่ในเทียร์ที่ค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆราคาเนี่ยอยู่ที่ 13,800 บาทซึ่งโอเคกางเกงราคาเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากแหละผมเข้าใจใช่มั้ยแต่เวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างคือใครจะเป็นคนคอยช่วยคุณตัดสินใจนึกออกปะผมเองผมคือน้ำจากช่องธนัด F ครับเป็นยูทูบเบอร์ที่สัตย์จริงกับคุณที่สุดอะไรที่ดีผมก็ว่าดีอะไรไม่ดีถ้าสปอนเซอร์ผมก็จะหาข้อดีมาเล่าเวลาว่างชอบทำกาแฟออกสื่อแต่ชีวิตจริงก็คือต้องซื้อเซเว่นเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินผมเพิ่งเคยปั่นสตรอเบอรี่กินครั้งแรกอร่อยเก่งว่ะเป็นนักปั่นสตรอเบอรี่สมูทตี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นีดนะเวลาเซิร์ชหาข้อมูลในเน็ตเนี่ยก็จะเจอแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในเน็ตหรือว่าใน YouTube ก็ตามเนาะซึ่งผมว่ามันมีข้อดีอย่างนึงนะเพราะว่าแบรนด์มันแบบมันมีความนิชอะมันมีความเฉพาะกลุ่มมากๆแล้วมันก็ยังไม่ได้แมสขนาดนั้นนะครับในประเทศเราเรื่องของแบรนด์ต่างๆเนี่ยว่าแบบที่มาเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะนีดเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยล่ะคือเรียกได้ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ชอบการแต่งตัวไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นีดนะครับนีดก่อตั้งโดยคุณไดชินิชิโนะผู้ซึ่งเป็นไอคอนคนหนึ่งของญี่ปุ่นก็พูดได้แหละแกเคยทำงานกับบรูซบราเธอร์มาก่อนนะครับผมคุณนิชิโนะเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนิชิโนยะซึ่งเป็นคอนซัลแทนท์ที่คอยดูแลแบรนด์ระดับบิ๊กๆทั่วโลกนะคือด้วยความผสมผสานระหว่างความลงไหลในสไตล์อเมริกันของคุณนิชิโนะกับเรื่องของกางเกงเนี่ยมันทำให้กางเกงของเขาออกมาเป็นสไตล์อเมริกันที่เขาชื่นชอบนะแล้วก็ลวดลายซิลเวตที่สวยงามและไม่ซ้ำใครด้วยนะเพื่อนๆคือมันเด็ดอีกอย่างนึงคือผ้าที่หลากหลายครับที่รวบรวมจากทั่วญี่ปุ่นแล้วก็จากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าอิตาเลียนผ้าเดสต็อกมิลิเตอรี่หรือว่าแบบผ้าจำพวกเวิร์กแวร์อะไรอย่างเงี้ยผ้าวินเทจก็มีนะครับซึ่งแบบการเลือกผ้าพวกนี้มาใช้ทำกางเกงทำให้แบรนด์นีดมีความเขาเรียกว่าเป็น significant identity ที่น่าสนใจทีเดียวนะทรงของนีดเนี่ยจะมีความกว้างบริเวณต้นขาค่อนข้างเยอะนะครับผมมีเล็กรูมเยอะแล้วก็จะเป็นทรงที่นั่งสะดวกไม่ติดผ้าไม่มีอาการรั้งเนาะขยับตัวก็ง่ายแล้วก็เป็นทรงที่มีการเทปเปอร์ลงที่ปลายขานะครับผมก็คือจะกว้างในช่วงบนแล้วก็เทเปอร์แคบลงมาทางด้านปลายขานิดนึงเนาะเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความคอนเทมพอรารีนะครับพี่กายเอาเข้ามาทำ2ผ้าก่อนเนาะก็คือเป็นตัวนี้แหละเป็นผ้าวูลสกอตชีเวดวูลกับตัวที่เป็นริปสต็อปเป็นคอตตอนอันนั้นจะเป็นผ้าวินเทจนะครับผมก็ตัวสกอตชีเวียนเนี่ยชีเวียนมันคือแกะหน้าขาวนะครับผมแกะที่อยู่ทางตอนใต้ของสกอตแลนด์ซึ่งเขาเคยมีความพยายามนะเพื่อนๆที่จะเอาแกะสายพันธุ์นี้ขึ้นไปบรีดทางด้านตอนเหนือมันทนความหนาวเย็นไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าผ้าวูลตัวนี้ค่อนข้างสบายคือแบบว่าไม่ได้ร้อนนะครับผมคือเนื่องจากว่าเส้นใยของตัวชีเวียตัวนี้มันเป็นเส้นใยสั้นมันไม่ใช่เส้นใยยาวมันคือมันไม่ได้แบบฟายถึงขนาดพวกเมริโนวูลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะเป็นผ้าวูลที่อยู่ในสภาพอากาศร้อนได้ดีซึ่งมันทำให้ผ้าตัวนี้มีกลักมีความเด้งมีความดึงนะครับผมนี่แบบผมชอบมากเลยดีๆๆใส่สบายอ่ะเรามาดูรายละเอียดของตัวกางเกงกันบ้างนะครับผมตอนที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยความยาวขาจะไม่ได้ถูกทำมานะครับผมจะเป็นความยาวแบบความยาวปล่อยเนาะเพื่อนก็เลือกได้ว่าจะเป็นทำเป็นคัฟเป็นคาร์บอนหรือว่าจะทำแบบปล่อยแบบผมก็ได้นะซึ่งผมเลือกดีเทลที่เป็นการทำขาปล่อยแบบนี้มานะครับผมไม่ได้ทำเป็นคัฟหรือว่าคาร์บอนเนาะเพราะผมรู้สึกว่ากางเกงที่มีลักษณะความกว้างแบบนี้แล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันไม่ได้มีเอลิเมนต์อะไรมารบกวนความที่มันจะเป็นความคลีนของตัวกางเกงอ่ะเนาะก็อยากให้มันแบบดูเรียบเสมอกันไปดูนิ่งๆอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะมีด้านหลังก็จะมีกระเป๋าเป็นเจ็ต2ด้านนะนี่ที่กระเป๋าหลังทั้งสองข้างแล้วก็มีกระเป๋าข้างตามปกตินะครับเรามาดูข้างในกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนนี่ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวซิปนะจะเป็นกระดุมเป็นบัตทอนแล้วก็ด้านในก็จะมีตรงนี้เป็นหูยื่นออกไปเพื่อจะล็อกกางเกงตรงนี้นะครับก่อนที่จะติดกระดุมอีก3เม็ดเป็นอันเสร็จพิธีใส่ตะขอเดี๋ยวผมติดให้ดูแต่ขอดูข้างในก่อนข้างในเนี่ยก็จะมีป้ายแท็กนี้ตรงนี้
แบบว่าคลีนๆเลยมินิมอลนะครับตัวการดูแลรักษาก็สามารถหยิบมาดูได้จากกระเป๋าด้านในนะครับผมจะมีแท็กเล็กๆอยู่นี่นะส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีขอบมาให้นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้กางเกงมันหลุดออกจากตัวเราเนาะนี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาทำดีเทลเป็นคำว่านีดแต่ว่าคำว่านีดเขาเนี่ยมันเป็นยางซึ่งมันจะช่วยเกาะทำให้กางเกงกระชับกับตัวเรามากขึ้นนะครับติดกระดุมคร่าวๆให้ดูก่อนนี่นะครับกระดุมที่นีดใช้เป็น Mother of Pearl นะครับผมซึ่งผมก็ส่องอยู่นานแหละว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าดูจากด้านหลังแล้วก็มีร่องรอยของ Pearl อยู่นะแล้วก็เป็นทุกชิ้นด้วยนะครับที่ให้มานะด้านหน้าของตัวกางเกงนะครับมีลูปมาให้ตัวนึงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟังก์ชันเอาไว้ทำอะไรแต่อาจจะเอาไว้แขวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้กางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงที่ไม่มีไซส์แอดจัสเตอร์เนาะเอวสูงมากและให้เบลลูปมาโดยรอบนะครับให้เบลลูปมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ชิ้นก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากคาดกับเข็มขัดก็คาดได้เหมือนกันมันก็จะให้อีกฟีลลิ่งนึงนะแล้วก็ด้านหน้าจะให้มาเป็นดับเบิลฟอร์เวิร์ดพลีทนะครับเป็นพลีทจีบเข้าด้านหน้า2ข้างเห็นมั้ยถ้าเกิดมันไปด้านเนี้ยถ้าจีบไปข้างเขาจะเรียกรีเวิร์สเนาะอันนี้คือฟอร์เวิร์ดเพื่อนๆจำง่ายๆคือเวลาฟอร์เวิร์ดคือถ้าเราใส่อะมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านี่ก็ป่ะครับก็ด้วยความที่กางเกงมันเป็นทรงขาค่อนข้างกว้างการที่ทำเป็นฟอร์เวิร์ดพลีทมาก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าฟอร์เวิร์ดพลีทจะช่วยในการพรางหุ่นของเรานะครับผมดีเทลผมว่าใช้ได้โอเคเยี่ยมเลยนะครับจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผมผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังยังไงบ้างนะครับผมถ้าถามผมนะสำหรับ Final Thought ของคลิปนี้นะนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุณสามารถซื้อได้นะต่อให้ราคามันจะสูงไปสักหน่อยแต่ว่าผมมองว่าเงินที่คุณจ่ายไปอ่ะมันคือการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับคือถ้าเกิดว่าของมันแพงแล้วแบบมันไม่ได้แบบมีคุณภาพที่มันแบบคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปผมคงไม่กล้าพูดว่าแบบจะแนะนำมันได้แต่ว่าเนี้ยผมแนะนำได้นะนิดเป็นแบรนด์ที่ดีจริงๆแต่ในอีกมุมมองนึงผมก็มองอีกทางนึงเหมือนกันนะผมมองว่าคนที่จะซื้อกางเกงแบรนด์นิดได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเก็ตในสไตล์พอสมควรนะคือคุณอาจจะต้องมีของระดับนึงคุณอาจจะต้องแบบเก็ตว่าแบบสไตล์ที่คุณใส่หรือว่าแบบซิลูเอทที่คุณชอบอะมันเป็นยังไงอยู่แล้วนะนีดก็จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟเวย์ในการแต่งตัวของคุณให้มันมีความสนุกมากขึ้นในบางวันอะไรแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะแบบดูคลิปนี้แล้วเก็ตว่าเอ้ยนี่แหละคือสไตล์ที่ฉันชอบหรือว่าเป็นทรงที่เราชอบอะคุณก็จัดได้เลยนะนีดนะตอนนี้ที่เดคอรัมเอ้ยไม่ใช่สิที่ขับลูมินารีเอาเข้ามา2เนื้อผ้านะครับก็คือเป็นตัวสกอตชีเวียที่ผมจัดมากับตัวที่เป็นผ้าลิปสต็อปที่เป็นคอตตอนตัวนั้นจะเป็นผ้าวินเทจ US เนาะยุค90ก็ทั้ง2ผ้าเนี่ยมันก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะอย่างถ้าเป็นวูลมันก็จะออกแนวเดรสซี่เดรสซี่หน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคอตตอนเนี่ยก็จะออกแนวไปทางแคชชวลหน่อยอาจจะรักเก็ตกว่าเพราะมันลิปสต็อปด้วยเนาะเพื่อนๆก็สามารถไปลองของจริงได้ที่ร้านขับลูมินารีนะครับผมแล้วก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับแบรนด์หรือว่าสไตล์ต่างๆก็สามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะผมก็จะหาเวลาเข้ามาตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้เนาะสำหรับนิดโตเกียวแบรนด์ที่ดีอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนลองดูนะครับสำหรับวันนี้ผมน้ำจากช่องทันเอสลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยเนาะคลิปหน้าจะเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ